ชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โอกาสนี้เจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายพลบสิงหเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อธิบดีผู้พิพากษาภาค7ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงโดยพลโทจรัญชัยหินเทาแม่ทัพภาคที่1กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานหัวหินไปยังเขาหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7